เฮ้ยข้าสมุกแล้วมึงยิงดิไหนไหนนั่นไหนอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ไหนทาง NW ทาง NW ไม่ไม่ได้330ใครมันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันมีงานครับ Q&A เด็กๆถามมาโคตรเยอะมานั่งลงเล่นไม่ไม่รู้เรื่องเลยพวกมึงเนี่ยนั่งลงทำตามพี่สิน้องตาตาทำถึง3ทำถึง10สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเช่นเคยในช่องพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับน้องก๊อฟแล้วก็น้องสุรินทร์หน้ายีนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคำถามน้องๆคือ Q&A นะครับมีประมาณทั้งหมดกี่คำถามครับ10ครับผมมี10คำถามนะฮะพี่จะตอบแบบไม่มีสคริปต์สดๆไม่ต้องจดนะครับวันนี้ก็จะมาตอบกันเลยไปคำถามที่1ว่ายังไงคำถามที่1นะครับครับพี่เสือคิดยังไงกับคำดูถูกและคำด่าที่ว่าเกาะคนนู้นคนนี้ดังครับผมพี่เสือคิดยังไงกับคำด่าที่ว่าพี่เกาะดังถามเลยบางทีพี่ก็รู้สึกน้อยใจนิดนึงแต่ถ้ามองความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่มองผ่านไปเว้ยพี่ไม่สนใจแต่พี่กลับมองให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้พี่สู้ต่อไปเว้ยไปคำถามต่อไปคำถามที่2เลยครับพี่เสือได้อะไรจากการทำ YouTube ครับคำถามที่2พี่เสือได้อะไรจากการทำ YouTube ใช่ไหม1เลยพี่เสือได้เพื่อนเว้ยมารีคิงก๊อฟเม่นหรือต่างๆมากมายที่เวลาเราไปทำคลิปหรืออาจจะเป็นเวลาพี่ไปร้านอาหารเนี่ยก็ได้เจ้าของร้านเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นกูเลยแล้วก็ทีมงานพี่เสือเราสนิทกันมากขึ้นเราไปทำอะไรได้กันมากขึ้นสรุปแล้วคือการทำ YouTube เนี่ยผมได้เพื่อนได้มิตรภาพแล้วก็เงินต่อไปคำถามที่3คำถามที่3ครับSNP ไม่ใช่พี่กูงง Q&A นี่อะไรมึงนี่อะไรผิดคนเหรอใครอัดวิดีโอและตัดวิดีโอครับนี่คำถามนี้จะต้องแม่งยิ้มเลยใครอัดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อในช่องพี่เสือนะครับคนอัดวิดีโอมีคนเดียวครับผมคือมีนยกเว้นบางคลิปอาจจะให้ก๊อฟช่วยบ้างไอเอ็มช่วยบ้างไอนัทช่วยบ้างนะครับใครตัดต่อคลิปก็จะมีพี่เสือแล้วก็มีนส่วนน้อย2คนก็เริ่มเข้ามาเล็กนึงแล้วเฮ้ยเล็กน้อยนะครับก็เป็นการใส่พวกซับไทยอะไรอย่างเงี้ยครับไปใส่เอฟเฟคบ้างก็ค่อยๆพัฒนากันไปครับอนาคตจะต้องเป็นทุกคนโอเคต่อไปคำถามที่4นะครับพี่เสือมีความสุขกับการทำช่อง YouTube มั้ยครับพี่เสือมีความสุขไหมเอาตรงๆเลยแม่งทุกรสชาติอ่ะมีมีความสุขมีเหนื่อยมีท้อมีสนุกมีเฮ้ยไม่ใช่ใช่เฮ้ยมันก็มีบ้างเวลาไปเจอแบบกองชายอ่ะพลักกักอ่ะนะกองชายใช่พวกผู้ชายครับเอาเป็นว่านะครับการทำ YouTube โดยรวมแล้วมีความสุขครับผมเราจงทำให้สนุกและมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบครับไปคำถามต่อไปคำถามที่5ครับอันนี้ค่อนข้างยาวขออ่านนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำ YouTube ครับแล้วมีคนมาด่าพี่ที่รู้สึกท้อบ้างไหมครับมีแรงบันดาลใจจากอะไรแรงบันดาลใจนะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมชอบช่องหนึ่งแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครผมดูเขาเป็นนักสตรีมเมอร์เล่นเกมไม่ใช่มารีนะครับตอนแรกเลยผมยังไม่รู้จักมารีแต่ผมดูเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นเหมือนเขาผมก็เลื่อนจากการทำคลิปวอร์ซีของเซเพียนก็ลองหัดทำแต่ว่าเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยมีคนดูแล้วอ่ะผมก็เลยเริ่มทำไปเรื่อยจนมารู้จักกับมารีผมก็ถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กธรรมดาอะไรเงี้ยแม่งอยู่คนแม่งแชร์เกือบ 20,000 น่ะหลังจากนั้นผมก็เลยอัพคลิปมาเรื่อยๆครับผมนี่แค่นี้แหละแรงบันดาลใจแล้วถามว่าท้อไหมก็มีบ้างครับในเวลาแบบเราตั้งใจทำคลิปแล้ววิวแม่งน้อยเหี้ยแม่งท้อนะมันโคตรท้อเลยแต่มันถอยไม่ได้เว้ยเพราะตัวเองยังดูพี่อยู่ไงต่อไปต่อไปนะครับคือคำถามที่6นะครับ
พี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมพี่ชอบผู้หญิงครับพี่เสือชอบผู้หญิงจบโอเคเอาพักจริงหน่อยครับคุณพงษ์เจริญพักจริงหน่อยครับคุณพงษ์เจริญอันนี้มาที่คุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายดิฮะไอ้ทีนึงจูนจูนชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้หญิงครับไปต่อไปก๊อฟคำถามที่7นะครับอันนี้มายาวอีกแล้วนะครับยาวแล้วพี่เสือจะทำ YouTube จนอายุเท่าไหร่ครับแล้วรัก FC ทุกคนหรือเปล่าครับพี่เสือจะทำ YouTube จนนิ้วพี่อ่ะไม่มีแรงกดแป้นถามว่ารักทุกคนไหมผมรักอยู่แล้วรัก FC ป่ะรักรักรักไหมรักครับพี่ก็รักโดยเฉพาะ FC ที่เป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักอ่ะครับต่อไปก็เป็นคนทางเจ้าชู้อ่ะต่อไปต่อไปนะครับคำถามที่8นะครับพี่เสือครับครับคนที่อำนวยคือใครครับไอ้พวกที่ด่าว่าอำนวยเนี่ยกูอยากแม่งเอ้ยอ้าวกูอยากเลยอำนวยเนี่ยคือมันด่าพี่เองอะครับแล้วฝากบอกทุกคนด้วยนะใครที่ด่าไม่รู้ภาษีภาษาน้ำลายสายฝนเนี่ยเจอแน่หักอย่างนี้เลยต่อไปต่อไปนะครับคือคำถามที่9นะครับผมครับพี่รู้จักกับมารีได้ยังไงครับแล้วเจอกันครั้งแรกที่ไหนครับพี่รู้จักกับมารีได้ยังไงครับครั้งแรกเลยเนี่ยผมจะไปจ้างมารีเกี่ยวกับการโปรโมททำคลิปผมได้เข้าทีเอสมันไปไอ้ลุยไอ้เด็กเวนแม่งแบนผมออกจากทีเอสแล้วผมก็ชอบการเล่นของมารีชอบการหัวร้อนที่มันดูแล้วฮาเพราะผมไม่ได้ซีเรียสว่าแม่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็โดเนทมันไปทีนี้ผมก็เลยได้คุยกันได้ลองรู้จักกันแล้วพอรู้จักกันแม่งไอ้เหี้ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งแบบว่าเฮ้ยนิสัยมันโอเคว่ะเรามากกว่าที่จะเป็นเพื่อนในโลกโซเชียลละพอรู้จักกันก็ไปเที่ยวด้วยกันไปกินนู่นกินนี่ด้วยกันมันโอเคทีนี้ก็เลยได้ไปรู้จักไอ้คิงเพราะว่ามารีกับกิงเป็นเพื่อนกันสุดท้ายแล้วผม3คนก็เป็นผัวเมียกันเฮ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันครับผมแล้วก็ยังมีหลายๆคนอีกนะครับต่อไปคำถามที่10นะครับคำถามสุดท้ายนะครับทำไมพี่ถึงฟันหักครับทำไมพี่ถึงฟันหักกล้องซูมดิเฮ้ยเฮ้ยที่หลุดจริงทำไมพี่ถึงฟันหักเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยวัยรุ่นผมแม่งเฮาหางไงเฮาหางก็ได้ไปวอนบาทาของพระเจ้าทั้งหลายก็เลยโดนมาครับตามนั้นแหละคือกูเคยเฮาหางน่ะแล้วโดนลุมสกรรมมาครับผมก็เลยฟันหายเอาเป็นว่า10คำถามที่ตอบมาหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อยากรู้นะครับส่วนคนอื่นๆที่ผมไม่ได้เอาคำถามขึ้นมาพูดก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้ล่างคลิปให้พี่ด้วยนะคลิป Q&A ต่อไปพี่จะมาเอาที่คลิปนี้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับจะไม่โพสใน Facebook แล้วนะจะมาเอาข้างใต้คลิปนี้คอมเมนต์กันด้วยอยากถามอะไรพิมพ์ Q&A แล้วก็ตามด้วยคำถามสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะแล้วก็คลิปอื่นๆถ้าใครพลาดข้างใต้ล่างเลยครับวันนี้ก็3ตัวเอ้ย2ตัว1คนขอลาไปก่อนครับผมยังยามีเว้นยังเอาให้สุดพร้อมวันเดอร์ฟักเกอร์ตัดเลยนะเดี๋ยวคุณแกงก่อนยังไงก็หยุด